สาวฮอตที่สุดนะฮะที่ตอนนี้ก็โสดด้วยนะครับเมย์พิชชนาธิ์นะฮะบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมย์จะโสดไปตลอดจนแก่โอ้โหหนุ่มๆก็เสียดายอะสิโอ้แต่ก่อนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าใน IG ของเขาเนี่ยหนุ่มๆเขามาขายขนมจีบเยอะเลยไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะครับมันไม่ใช่การแบบมันไม่ใช่ปกติของคนที่เขาจะจีบกันนะคะอย่าว่าแต่เมย์เลยเป็นน้องๆพี่ๆเอาไหมล่ะสวยแซ่บไม่มีใครเกินค่ะสำหรับสาวเมย์พิชชนาธิ์ที่ล่าสุดก็โพสต์ IG Story ว่ามีหนุ่มๆหลายรายส่งข้อความเข้ามาขายขนมจีบเพียบแต่ยี่ห้อเมย์ก็ขอเชิดใส่รัวๆถ้าเจอผู้ชายแบบนี้แถมหนักไปกว่านั้นมีบางรายเข้ามาป่วนโอ๊ยคนสวยไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆโอ้มันไม่เมย์ว่าเป็นขำๆแหละบางทีอาจจะเป็นพวกแฟนคลับที่เขาแบบอยากมาแย่เล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีแม้ว่าดาราหลายๆคนก็น่าจะเจอแหละมันคงไม่ได้จีบอะไรจริงจังหรอกค่ะเราก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาอ่ะก็ไม่ได้รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่จีบกันง่ายขนาดนั้นแล้วก็คุยมานานแล้วแล้วก็จีบได้ไหมอะไรประมาณนี้ด้วยไม่ได้ค่ะชอบต่อไปนะคะพอลงไปก็เริ่มมีบ้าๆบอๆหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ต้องเริ่มปิดลับแล้วดีกว่าไม่ให้ใครเข้ามาเลยก็ด้วยความโสดนี่แหละถึงทำให้3สาวเพื่อนซีอย่างวุ้นเส้นวุฒิธิภาแป้งออนจิราและเมย์ถึงขั้นเอ่ยปากว่าถ้าหากยังสวยและโสดแบบนี้ในอนาคตคงต้องสร้างบ้านไว้พักใจยามสูงวัยร่วมกันซะแล้วล่ะค่ะสาระพักใจถ้าคุยกับแป้งไว้ว่าถ้าอายุ40แล้วยังไม่มีแบบสามีไม่มีลูกก็จะซื้อบ้านเรามาแชร์กันหารกันแล้วก็อยู่กันไปคนละชั้นกดลิฟต์ไปชั้นใครชั้นมันแล้วก็ตอนแบบตอนเช้าตอนเย็นก็มากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็โอเคกูดไอเดียอุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนี่มันดูสวยนะไม่เลือกใครแล้วจริงๆริงันนี่ก็ฮะมันต้องไม่มีวันนั้นค่ะอย่าแช่งค่ะถึงจะ unlucky in love แต่บอกเลยว่าเรื่องงานปังเวอร์เพราะมีงานวิ่งชนเพียบแถมล่าสุดชีเมย์ยังเพิ่งหวนกลับมารับงานแสดงในรอบ2ปีถึงแม้จะต้องขอสนิมกันหน่อยแต่บอกเลยยังเผ็ดจี๊ดเหมือนเดิมนะจ๊ะ